ดูเจ้ากระแตค่ะเนี่ยเขามาอยู่ในฝูงนกเนี่ยแน่นๆไวมากกระแตเป็นตัวแบบนี้ค่ะนี่ปากแหลมกระแตจะไม่อยู่นิ่งเดินตามพื้นแล้วเขาจะไม่นิ่งด้วยก็ลอกหาคู่เจ้ากระแตวิ่งอยู่เจ้าก็ลอกหาคู่ค่ะวันนี้ร้องลั่นอยู่บนต้นไม้แต่ว่ากระแตนะแต่ยังออกมาค่ะนะหากินอาหารประสานเสียงกันเสียงนกเนี่ยช่วงนี้หางแหว่งไม่มีเพื่อนค่ะหาเพื่อนยากนะช่วงนี้จะหางแหว่งหาเพื่อนยากช่วงนี้เนี่ยลงตัวเดียวเลยค่ะเนี่ยจะอยู่โซนนี้เป็นประจำตัวอื่นไม่เห็นเลยช่วงนี้เงียบไปแล้วนกตัดหน้าไปแล้วนกค่ะเจ้าตัวน้อยอ่ะเจ้าตัวน้อยไม่กล้าลงมาตัวเล็กตัวน้อยค่ะตัวนี้เดียวน่ะลบแล้วเขากลัวเนี่ยแต่ก็จริงนะถ้าลงมาได้ไม่เคยลงก็ลงมาตัวนิดเดียวนี่ค่ะแม่ไปไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่งนี่ก็เต็มนิดเดียวรุ่นเดียวกันรุ่นเล็กแต่รุ่นเล็กเขาจะกลัวเขาจะวิ่งปิ๊บปิ๊บหลบแล้วหลบอีกแล้วใส่เป็นพี่น้องกันคู่นี้นะคะนู่นตัวนี้เดียวตัวเล็กมากหลบปั๊บเสียงนกร้องก็หลบปั๊บเลยเนี่ยโอ้โหนกตามจิกค่ะนะโอ้ยคุณยายสายเร็วมากเนี่ยนกตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยนี่ไล่เขาเห็นไหมนกตามนกเอี้ยงตัวนี้เตี้ยก็เจ๋งเนาะไล่จิกเขาโอ้โหนกตัวนิดเดียวอ่ะนี่คุณยายจะให้ดูคู่นี้นี่เขากลัวนะกลัวตัวแม่ตัว
ตัวลูกเขาไม่กลัวนี่นกตัวนี้เลยเก่งมากเลยไปนู่นแล้วกันอย่าโยนลงเยอะขนมอ่ะว่าเขาไม่ได้กินนกกินหมดกินเกลี้ยงนะเห็นไหมกินลูกอะไรตัวนี้เดียวไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนู่นค่ะไปแล้วนู่นตัวนี้ยังไม่ยอมตัวนี้ยังไม่ยอมเดี๋ยวคุณจะลองให้อีกเดี๋ยวจะลองให้อาหารอีกคู่กันน่ะกับตัวนั้นนะคะเห็นไหมนกนกก็จะชอบแย่งแล้วก็ไม่ได้กินนะคุณยายโยนไม่ได้กินเลยมีแต่นกสามานั่งเห็นเจ้ากระรอกตัวเล็กๆอยากให้เขากินอาหารค่ะตัวเล็กตัวน้อยน่าสงสารเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยลงมาเห็นไหมนกก็เยอะคิดขนมปังไม่ได้ถ้ากระดายผลไม้ป่าขึ้นไปกินนกไม่แย่งค่ะถ้าแบบนี้ถ้าเป็นขนมปังนกเขาจะแย่งเนี่ยดูตัวเล็กๆนิดเดียวลงมาแล้วลงมาแล้วมาอีกแล้วผลไม้ไปกินขนมปังไม่ทันเขาหรอกดูคุณยายจะให้เขาอีกลองดูนะไม่ทันนะทันได้ไงมีแต่นกเยอะเห็นไหมตรงในโพรงนั้นนะมีหนูด้วยค่ะคุณยายมองเห็นว่ามีหนูอยู่ข้างในนกนะตรงที่นกจะเดินเข้าไปมีหนูโผล่ออกมาเมื่อกี้หนูตัวใหญ่เลยอยู่ในโพรงเลยค่ะโอ้โหมุดเข้าไปในรูตรงนั้นแหละตรงที่กระรอกไปน่ะมีหนูตัวสีชมพูเป็นนกเขาเนี่ยเขาจะไม่แย่งเห็นไหมคะนกเขาตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นนกพิราบเนี่ยกระรอกจะไม่ค่อยได้กินน่ะนั่นๆๆๆๆออกมาอีกแล้วหนูสีชมพูเขาจะมาทีละแวบๆค่ะในรูนั่นแหละดูตรงนั้นน่ะนั่นโผล่ออกมาแล้วหนูตัวนั้นน่ะนะคะตัวนั้นน่ะเป็นหนูนะคะไม่ใช่กระรอกนั่นน่ะ
พูได้กินอาหารแล้วตัวนี้จะเป็นกระรอกแต่ตัวข้างในน่ะจะมีรูน่ะน่ะเป็นหนูอะน่ะหนูอะไรไม่รู้เป็นสีชมพูหางเล็กกล้องคุณยายก็เห็นไหมคุณยายจ้ะไปละกล้องนี่ค่ะนี่นี่หนูเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมหางนิดเดียวหางแหลมๆเนี่ยกระรอกมันจะต่างกันนะเนาะกระรอกแอบดูนี่นี่จะมาแอบดูหนูหนูอยู่ในรูนี้จะออกมาอีกอ่ะเจ้ากระรอกไม่ใช่หนูนะคะตัวนี้นั่นนั่นนั่นหนูออกมาอีกนะหนูออกมาอีกเนี่ยไหนล่ะผูกเข้าไปอีกนี่นี่นี่ค่ะนี่เนี่ยอยู่ในเขาออกมาแล้วนี่นี่โอ้ยมืดมืดมืดนี่ค่ะสีชมพูอ่ะเนี่ยโอ้ยทำไมกล้องคุณยายเป็นแบบนี้ไม่ธรรมชาติเลยอ่ะนั่นเข้าไปแล้วนั่นนั่นค่ะนี่คือหนูหนูค่ะนี่นี่นะเข้าไปนี่ค่ะเห็นชัดชัดเลยเนี่ยเนี่ยคุณยายพามาแอบดูนี่ออกมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยธรรมชาติมากเลยค่ะในสวนนี้เนี่ยมีหนูด้วยวันนี้เห็นหนูใครแล้วนี่จะไปไหนเพื่อนไปไหนล่ะไม่มาเลยทำไมต้องมาตัวเดียวหางแดงสวยมากเลยค่ะสีทองเลยโอเคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศในแค่นี้ก่อนคุณยายกับหลานๆ JR ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกะเราก็จะไปนี่นี่แอบไปนี่แอบไปนี่เจอกันคลิปหน้าค่ะกับเรากับเตนกเป็นประจำขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกท่านโอเคไปแล้วค่ะจะหางเรงนี่ก็หลบเจ๊งเก่งบาย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 ค่ะ